เรื่องราวในวันนี้ที่ท่านจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันนะครับเราพักเคสเอเชียอเมริกานะครับเราไปที่ประเทศเยอรมันบ้างก็แล้วกันนะครับแล้วก็คดีนี้ครับเป็นคดีดังเกิดขึ้นไม่นานมานี้ครับเพิ่งเกิดปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะครับและตอนคดีนี้เกิดขึ้นมาครับมันเป็นที่แบบพูดกันอย่างมากเลยนะครับในโลกโซเชียลเพราะว่าคดีนี้เนี่ยค่อนข้างจะสะเทือนขวัญครับความซีนอะไรต่างๆค่อนข้างน่าสยดสยองเลยนะครับผู้คนต่างพูดถึงคดีนี้ครับคดีนี้มันเริ่มต้นจากอะไรมันเริ่มต้นจากการที่มีคนคนหนึ่งครับไปเจอรถคันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้นะครับพอมองเข้าไปปรากฏว่าเห็นเป็นศพผู้หญิงท่านหนึ่งครับนอนเสียชีวิตอยู่โดยลักษณะศพนะครับค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวครับใบหน้าของเธอนะครับถูกทำลายมันถูกมีดเนี่ยกรีดแทงนะครับบริเวณใบหน้าอย่างสยดสยองเลยนะครับในตอนนั้นก็มีการแจ้งตำรวจอะไรต่างๆพอตำรวจมานะครับก็สามารถจะ identify ได้นะครับว่าศพเนี่ยคือผู้หญิงที่ชื่อว่าจุดๆๆอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคดีนี้ครับตอนที่มันออกข่าวโด่งดังว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานครับมีพลเมืองท่านหนึ่งครับได้โทรมาบอกกับตำรวจว่าเนี่ยเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในข่าวอะข่าวรายงานว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่เขายังเห็นเธอเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติอยู่เลยขับรถไปไหนมาไหนอยู่เลยนะครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับศพที่ตำรวจระบุตัวตนว่าเสียชีวิตแล้วทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้ล่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ในเวรชันโซดตั้งจะพาเพื่อนทุกคนมาชำระคดีนี้ไปพร้อมๆกันกับตังครับ Doppelganger Murder Case คดีสุดผวาสลับหน้าฆ่าอำพรางครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังคพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆคนคงจัดสบายดีนะครับสำหรับในเวนชันสุดวันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วตังก็เตรียมเรื่องราวมาแบ่งปันมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกด้วยนะครับแต่ก่อนนะครับจะไปเริ่มเรื่องในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่กับรายการเวนชันสุดของเรามาอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ยาวนานนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็คือทางแบรนด์เวชสำอางไบโอบาลานซ์นั่นเองนะครับก็เป็นแบรนด์เวชสำอางที่สนับสนุนตังมาโดยตลอดนะครับและตังก็ใช้จริงด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าตังเนี่ยก็อยู่ในวงการที่จะต้องไปอัดรายการก็ต้องแต่งหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นตังก็ต้องมีตัวช่วยในการครีนนะครับเครื่องสำอางครีมกันแดดอะไรต่างๆนะครับซึ่งตังเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นประจำเลยนะครับตัวนี้ก็คือ Hello Clean ครับเป็น Cleansing Balm ใช้ในการลบเครื่องสำอางกันน้ำกันแดดต่างๆนะครับและอันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสูตรลดรอยดำผิวกระจ่างใสเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนผสมของวิตามินซีบริสุทธิ์ L ascorbic acid ถึง 5% เลยครับครีนผิวสะอาดนะครับกระจ่างใสได้ในกระปุกนี้เลยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นไอเทมสำคัญที่ตังจะพกไปตามสถานที่ต่างๆที่ตังถ่ายรายการและเดี๋ยวตังกำลังจะไปถ่ายรายการต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ต้องพก Hello Clean ไปแน่นอนและแน่นอนนะครับอันนี้เป็นไอเทมในการครีนซิ่งหน้าของเราใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างตังนะครับก็มีความเครียดนอนดึกสิวก็ต้องขึ้นก็ต้องใช้ตัวนี้เลยฮะนี่ Acne Wit นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเซรั่มนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวนะครับหรือว่าใครที่กังวลกลัวเดี๋ยวสิวจะขึ้นนะครับก็สามารถจะใช้ Acne Wit ได้เหมือนกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วบอกไว้เลยว่าเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการทำนะครับ One Day with Bio Balance ด้วยคลิปจะเป็นไงเพื่อนๆก็ต้องติดตามและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทาง Bio Balance นะครับสามารถติดตามสั่งซื้อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ตั้งขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยครับและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับทักไปสั่งซื้อทาง LINE นะครับ LINE @biobalance thailand นะครับเพื่อนๆนะครับบอกว่ารู้ข่าวสารอะไรต่างๆมาจากตังมากพอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลด80บาททันทีเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังคดีในวันนี้แล้วหรือยังครับหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตั้งอยากเริ่มต้นที่หญิงสาวคนนี้ครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าซาราบันเคครับเธอเนี่ยเป็นหญิงสาววัย23ปีนะครับชาวเยอรมันเชื้อสายอีลักครับเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองอิงโกรสตัดซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันประมาณ1ชั่วโมงครับหรือหักตีเป็นระยะทางก็ห่างกันประมาณ82กิโลเมตรซึ่งซาราบันนะครับเธอถูกเลี้ยงขึ้นมาในครอบครัวที่
่อนข้างจะเข้มงวดในด้านต่างๆครับเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักของผู้คนหลายคนในฐานะของการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์และก็ช่างแต่งหน้าที่แอคทีฟใน Instagram โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าเรื่องการแต่งหน้าและนอกจากนั้นนะครับชีวิตส่วนตัวของซาร่าบายนะครับเธอก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว1ครั้งครับแต่ไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเธอหย่าร้างกับสามีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบสาวโสดแล้วนะครับต่อมานะครับตั้งจะขอพาเพื่อนๆครับมายังเดือนสิงหาคมปี2022ครับมีอยู่วันหนึ่งครับในวันนั้นนะครับตัวของซาร่าบายเนี่ยได้บอกครอบครัวของเธอนะครับว่าวันนี้เธอจะออกเดินทางไปที่เมืองมิวนิกจะไปพูดคุยธุระนะครับกับสามีเก่าของเธอนะครับซึ่งก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าไปคุยกันเรื่องอะไรแต่ครอบครัวรู้ว่าจะออกจากบ้านไปยังเมืองมิวนิกครับทีนี้ครับในวันนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงถึงตอนเย็นแล้วนะครับซาร่าบายเนี่ยก็ยังไม่กลับบ้านสักทีครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงมากๆเลยนะครับโทรติดต่อเธอไปนะครับซาร่าบายก็ไม่ได้รับสายข้อความอะไรต่างๆนานานะครับเธอก็ไม่ตอบกลับเลยนะครับเวลาผ่านไปนานกว่านั้นอีกนะครับเข้าสู่ช่วงแบบตอนกลางคืนแล้วนะครับยังติดต่อซาร่าบายไม่ได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เริ่มเป็นกังวลเพราะว่าเธอไม่เคยขาดการติดต่อนานขนาดนี้มาก่อนครับด้วยความที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครับลูกขาดการติดต่อนะครับเหมือนหายตัวไปคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับโดยคุณพ่อแม่ยังไม่ได้เริ่มการแจ้งตำรวจนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มออกจากบ้านตามหาจากในเมืองที่พวกเขาอาศัยก่อนครับโดยเขาหวังว่าซาร่าบายเนี่ยเธออาจจะไปร้านอาหารร้านโปรดหรือว่าอาจจะไปบ้านเพื่อนอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ออกตามหากันเองครับจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเจอเบาะแสสำคัญอย่างหนึ่งครับหลังเที่ยงคืนในวันที่16สิงหาคมปี2022นะครับคุณพ่อกับคุณแม่ของซาร่าบายเนี่ยได้ไปเจอเข้ากับรถ Mercedes-Benz ของเธอครับที่ถูกจอดทิ้งไว้ในย่านที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบใกล้กับแม่น้ำดานูบครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็รีบเข้าไปดูทันทีนะครับว่าซาร่าบายเนี่ยอยู่ในรถไหมหรือว่าในรถจะมีร่องรอยมีเบาะแสอะไรหรือเปล่าที่สามารถทำให้พวกเขาเจอกับลูกสาวได้ปรากฏว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่เข้าไปตรวจสอบรถคันนั้นนะครับสิ่งที่พวกท่านเห็นเนี่ยจะต้องเป็นภาพฝันร้ายติดตามพวกท่านไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นว่ามีศพหนึ่งครับนอนอยู่บริเวณเบาะรถด้านหลังครับแล้วก็เป็นศพผู้หญิงด้วยนะครับดูไปดูมาก็คล้ายกับลูกสาวของพวกเขาหรือว่าคล้ายกับซาร่าบายมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่พยายามจะเปิดรถครับเข้าไปดูให้ชัดเจนนะครับแต่ปรากฏว่ารถถูกล็อกประตูครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุทันทีและหลังจากแจ้งเหตุไปได้ไม่นานนะครับทางทีมตำรวจเนี่ยก็ได้มายังสถานที่เกิดเหตุครับพอมาถึงเสร็จแล้วนะครับก็สามารถงัดประตูรถอะไรนะครับเข้าไปได้ครับนำศพนั้นออกมาตรวจสอบดูนะครับในเบื้องต้นนะครับจากการสังเกตเนี่ยตำรวจก็เห็นว่าหญิงสาวคนนี้ครับเธอน่าจะถูกฆาตกรรมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามร่างกายของเธอครับมีแผลชะกันหลายจุดเลยนะครับจากการโดนมีดแทงโดนฟันอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าครับตรงหน้าของเธอนะครับเหมือนคนร้ายเนี่ยจงใจจะพยายามทำให้เธอเนี่ยเสียโฉมมากๆนะครับพยายามเอามีดกรีดแทงเธอนะครับจนเป็นแผลเวอะหวะหลายจุดครับตอนนั้นตำรวจนะครับก็ถามกับคุณพ่อคุณแม่ของซาร่าบายว่าเอ๊ะอันเนี้ยคือซาร่าบายหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่ารถ Mercedes คันนี้คือของซาร่าบายผู้หญิงคนเนี้ยจะใช่ซาร่าบายหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ครับด้วยความที่ศพเนี่ยหน้าตาค่อนข้างจะเสียโฉมไประดับหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มั่นใจแต่ด้วยความที่รูปร่างสัดส่วนทรงผมสีผมอะไรต่างๆมันเหมือนกับซาร่าบายเลยครับคุณพ่อเนี่ยก็เลยเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นศพของลูกสาวของพวกเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปก่อนครับว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นศพของซาร่าบายแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการนำศพนี้ครับไปชันสูตรต่อนะครับว่าการตายเกิดจากอะไรต้องเป็นหน้าที่ของทีมนิติเวชต่อไปครับในตอนนั้นนะครับระหว่างรอผลนิติเวชอะไรต่างๆนะครับตำรวจก็เอาป้ายทะเบียนของรถคันนี้ไปตรวจสอบพบว่ามันก็ตรงกับรถของซาร่าบายจริงๆนะครับตอนนี้รถก็ของซาร่าบายนะครับศพที่อยู่ตรงเบาะหลังนะครับรูปพรรณสันฐานอะไรต่างๆก็คาดว่าเป็นซาร่าบายทำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับก็ต้องใจแตกสลายนะครับเพราะเชื่อว่าซาร่าบายเนี่ยได้จากพวกเขาไปแล้วต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้แถลงการกับสื่อครั้งแรก
นะครับว่าซาลาบันเคเนี่ยได้ตกเป็นเหยื่อของคดีฆาตกรรมที่รุนแรงและการดำเนินการสืบสวนหาตัวคนร้ายก็จะต้องเริ่มต้นทันทีครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับก็จะมีฝั่งของญาติๆซาลาบันนะครับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็จะเข้าไปบอกลาซาลาบันเป็นครั้งสุดท้ายครับทุกคนนะครับที่เข้าไปบอกลาเธอก็ต่างยืนยันกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าศพนี้เนี่ยคือซาลาบันจริงๆและในเบื้องต้นนะครับของการเริ่มการสืบสวนโดยทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สอบปากคำนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายนะครับที่อยู่กับซาลาบันแล้วก็เห็นซาลาบันแบบมีชีวิตจริงนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกสาวเขาก็บอกว่ากำลังจะออกจากบ้านไปที่เมืองมิวนิกครับและจะไปคุยกับสามีเก่าครับตำรวจก็เลยตั้งต้นว่าจะต้องไปสืบสวนสามีเก่าก่อนนะครับจะต้องเรียกมาสอบปากคำหน่อยแล้วครับว่าวันนั้นได้พูดคุยอะไรต่างๆกับซาลาบันหรือเปล่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงช่วงเวลาไหนอะไรแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่ทางทีมตำรวจจะฟอร์มทีมแล้วก็จะติดต่อไปยังสามีเก่าของซาลาบันครับในตอนนั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเคสของซาลาบันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโด่งดังทั่วประเทศเยอรมันครับก็เป็นเหมือนแบบข่าวประจำวันเลยนะครับแบบถ้าในเมืองไทยเราก็จะมีแบบเวลามีคดีฆาตกรรมอะไรที่มันโหดร้ายก็จะแบบเล่นประเด็นกระแสกันทั้งวันเลยแล้วก็เป็นยุคของปี2022แล้วใช่ไหมครับโซเชียลต่างๆข่าวต่างๆก็ไปเร็วมากๆข่าวสารบันก็ดังมากๆครับและก่อนที่ทางทีมตำรวจครับจะได้ไปเรียกตัวสามีของสารบันมาสอบปากคำในตอนนั้นได้มีพลเมืองคนหนึ่งครับได้ติดต่อเข้ามาหาตำรวจครับแล้วก็ได้มาแจ้งเบาะแสอะไรบางอย่างที่ทำให้ตำรวจแล้วก็ครอบครัวของซาลาบันก็ต้องตกใจเหมือนกันนะครับโดยพลเมืองดีท่านนั้นนะครับโทรมาบอกกับตำรวจว่าตอนเนี้ยเขาดูข่าวอยู่อ่ะข่าวที่มันรายงานว่าซาลาบันได้เสียชีวิตอะไรไปแล้วรูปร่างหน้าตาของซาลาบันที่ออกข่าวไปอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าเขาเนี่ยมีโอกาสไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับและเขาคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอคือซาลาบันนะเพราะว่าหน้าตาของเธอเนี่ยมันตรงกับข่าวที่รายงานเลยว่าเธอตายไปแล้วครับเขาก็ตกใจเหมือนกันตอนไปเห็นหน้าเธอนะครับดังนั้นเมื่อเขาเห็นคนที่หน้าตาคล้ายซาลาบันแบบนี้จึงเอามาแจ้งกับตำรวจว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนั้นคือซาลาบันหรืออาจจะกลายเป็นแค่คนหน้าเหมือนก็ได้นะครับตอนที่ตำรวจได้รับเรื่องราวนี้นะครับทำให้ทีมตำรวจครับกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับที่ศพที่ไปเจอยังเบาะหลังของรถของซาลาบันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยต้องมาตรวจสอบกันก่อนนะครับว่าศพเนี่ยเป็นเธอจริงเพราะว่าตอนนี้ฮะมันเกิดจากการยืนยันของคนรอบข้างเพียงอย่างเดียวเลยนะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ว่าศพนี้คือซาลาบันแต่ทางนิติเวชเนี่ยยังไม่ได้มีการส่งตรวจ DNA ลายนิ้วมืออะไรต่างๆเลยตำรวจก็บอกว่าบอกกับทีมนิติเวชว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับดังนั้นต้อง identify ศพก่อนนะครับว่าศพนี้เป็นของซาลาบันจริงๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าหน้าตาของศพเนี่ยเสียโฉมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าศพนี้จะไม่ใช่ซาลาบันเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็เลยมีการส่งเรื่องราวต่างๆในการสืบสวนว่าศพนี้เป็นใครกันแน่ปรากฏว่าครับด่านแรกการเอาลายนิ้วมือของศพไปตรวจสอบปรากฏว่าลายนิ้วมือของศพไม่ตรงกับลายนิ้วมือของซาลาบันครับดังนั้นโอ้โหมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะครับว่าศพนี้จะไม่ใช่ซาลาบันหลังจากนั้นมีการเอา DNA ไปคอนเฟิร์มครับสุดท้ายมีการยืนยันนะครับว่า DNA ไม่แมทช์กันครับแปลว่าอะไร 100% แล้วเลยครับว่าศพนี้อันที่จริงแล้วไม่ใช่ซาลาบันอย่างที่ใครทุกคนคิดศพหญิงสาวท่านนี้นะครับเป็นเพียงแค่ศพที่มีรูปร่างหน้าตารูปพรรณสันฐานที่คล้ายกับซาลาบันเท่านั้นเองครับและด้วยเหตุการณ์นี้เองครับทางทีมตำรวจเขาก็ต้องเอาเรื่องราวนี้ครับไปแจ้งกับครอบครัวของซาลาบันครับตอนนั้นนะฮะที่โทรไปแจ้งกับครอบครัวนะครับบอกว่าเฮ้ยศพนี้ไม่ใช่ลูกสาวของพวกคุณนะตอนนั้นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของซาลาบันกำลังจัดเตรียมงานศพอยู่เลยนะครับทุกคนก็มึนงงก็น่าจะงงเหมือนกันนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าไม่ใช่ศพของลูกสาวพวกเขาแล้วเป็นศพของใครและตอนนี้ลูกสาวของพวกเขาอยู่ไหนครับทำไมเป็นข่าวทั่วประเทศแบบนี้ลูกสาวของพวกเขาไม่เห็นออกมาบอกว่าเธอยังอยู่ปกติสุขอยู่เลยมารายงานกับตำรวจมาเจอตำรวจสิครอบครัวก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนั้นนะครับสำนักข่าวเกือบทุกสำนักข่าวของเยอรมันครับก็มีการรายงานข่าวใหม่นะครับกลายเป็นว่าคดีเนี่ยมันพลิกนะครับก็ทำให้คนเยอรมันครับตอนนั้นก็พยายามติดตามว่าเฮ้ยบทสรุปคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีนี้ครับในขั้นตอนต่อไปของการสืบสวนสอบสวนตำรวจเขาเริ่มต้นยังไงครับตำรวจยังไม่ได้ตามหาซาลาบันนะครับแต่ตำรวจพยายามตรวจสอบกันว่า
ศพนี้เธอคือใครครับปรากฏว่านะครับโดยการใช้เทคโนโลยี DNA อะไรต่างๆก็สามารถจะระบุตัวตนของศพนี้ได้ครับปรากฏว่าหญิงสาวคนที่เสียชีวิตในรถของซาลาบันอันที่จริงครับเธอเป็นหญิงสาววัย23ปีที่มีชื่อว่าคาดิชาโอครับโดยตัวของคาดิชานะครับเธอก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เหมือนกับซาลาบันเลยนะครับแต่ตัวเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวนะครับที่มีเชื้อสายแอลจีเรียที่อาศัยอยู่ในเยอรมันที่เมืองไฮบรอนรัฐบาเดนวอร์เทมเบิร์กครับซึ่งก็อยู่ห่างจากเมืองที่ซาลาบันเธออาศัยอยู่ประมาณ100ไมล์หรือว่า240กิโลเมตรครับในตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เริ่มสืบว่าซาลาบันกับคาดิชาเนี่ยรู้จักกันมาก่อนไหมทำไมร่างของคาดิชามาอยู่ในเบาะหลังรถของซาลาบันอะไรแบบนี้นะครับปรากฏว่าพยายามหาความเชื่อมโยงแล้วครับถึงแม้ทั้งสองคนจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เหมือนกันแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีเขาเรียกว่า physical evidence ที่บ่งบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยสิ่งนี้ก็ยิ่งทำให้ตำรวจงงเข้าไปใหญ่นะครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ทั้งสองคนถึงแม้ไม่รู้จักกันแต่มันเหมือนกันมากๆนั่นคือรูปพรรณสันฐานของทั้งสองคนอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับรูปเทียบนี้เลยนะครับทั้งสองคนเนี่ยรูปพรรณสันฐานเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสัดส่วนความสูงผมยาวสีน้ำตาลเข้มผิวสีเข้มสไตล์การแต่งหน้ามันเหมือนกันไปหมดเลยนะครับอย่างกับเป็นฝาแฝดนะครับหรือว่าตามชื่อเคสของตังเป็นดอปเปอร์แกงเกอร์หรือว่าเป็นร่างของเราอีกร่างนะครับที่หน้าตาคล้ายกับเราดังนั้นทำให้ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยและที่สำคัญครับทำไมข่าวมันโด่งดังขนาดนี้ซาลาบันตัวจริงเธอไม่เห็นจะแสดงตัวออกมาไม่กลับบ้านไม่มาหาตำรวจหรือว่าเธออาจจะกลายเป็นเหยื่ออีกคนก็ได้นะครับตำรวจก็เลยเริ่มเจาะลึกข้อมูลทางโซเชียลมีเดียของทางซาลาบันก่อนครับเริ่มไปดูข้อมูลของเธอนะครับบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอและปรากฏว่าตำรวจไปได้รับเบาะแสสำคัญครับจากการเข้าไปสืบบัญชีโซเชียลของเธอนะครับตำรวจพบว่าซาลาบันนะครับมีการสร้างแอคเคาท์ปลอมใน IG ของเธอครับสร้างขึ้นมา5แอคเคาท์ครับโดยซาลาบันก็จะใช้ทั้ง5แอคเคาท์นะครับสลับกันครับติดต่อไปยังผู้หญิงคนอื่นๆครับผมโดยเธอก็จะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะครับโดยจุดประสงค์ที่ว่านั้นคืออะไรต้องบอกแบบนี้ก่อนจะไปบอกว่ามีจุดประสงค์อะไรตำรวจเขาสังเกตเห็นครับว่าในแอคเคาท์ปลอมพวกเนี้ยที่ซาลาบันเอาไปติดต่อผู้หญิงคนอื่นนะครับเธอพยายามจะติดต่อผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนกันกับเธอครับพูดง่ายๆคือเธอจะหาคนที่หน้าเหมือนเธอรูปร่างเหมือนเธอและพยายามจะติดต่อไปเหมือนพยายามอยากจะนัดมาเจอหลอกล่ออะไรบางอย่างนะครับแต่พอตำรวจไปตรวจสอบครับในบรรดาแอคเคาท์ต่างๆที่เธอพยายามติดต่อไปครับตัวของคาดิชานี่เนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างรูปพรรณสันฐานรูปร่างหน้าตาสัดส่วนที่คล้ายกับเธอมากที่สุดครับตำรวจก็พยายามจะขุดลงไปอีกครับหาข้อมูลแฮกเพิ่มเข้าไปอีกว่าซาลาบันตอนคุยกับคาดิชาเธอคุยอะไรกันมีแผนการอะไรกันและสุดท้ายครับตำรวจก็ได้ข้อมูลเยอะมากมายทีเดียวจนเอามาเล่าเป็นฉากๆได้เลยแหละครับโดยตำรวจนะครับเขาได้ปฏิปต่อข้อมูลแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่าตัวซาลาบันเนี่ยได้ DM ไปหาคาดิชาใน Instagram ครับโดยสร้างเรื่องว่าเธอเนี่ยเป็นตัวแทนประมาณว่าเป็นผู้จัดการของแรปเปอร์สาวชื่อดังคนหนึ่งของเยอรมันซึ่งแรปเปอร์คนนี้มีชื่อว่าลูนครับซึ่งลูนนะครับเป็นศิลปินแรปเปอร์ที่มียอดผู้ติดตามบน Instagram มากกว่า 200,000 คนนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงใน Spotify นับล้านเลยฮะและแน่นอนครับว่าด้วยโปรไฟล์ของลูนนั้นดูมีความน่าเชื่อถือน่าประทับใจสำหรับหลายคนครับซาลาบันเนี่ยจึงได้ใช้เรื่องนี้ในการหลอกคาดิชาสร้างเรื่องราวว่าเธอเนี่ยคือผู้จัดการของลูนและกำลังมองหานางแบบมาแสดงใน MV เพลงใหม่ของลูนที่กำลังจะถ่ายทำกันเร็วๆนี้ตำรวจไปเห็นนะครับว่าซาลาบันเนี่ยพยายามใช้คำพูดบอกนะครับว่าคาดิชาจะได้กลายมาเป็นนางเอก MV ครับในตอนแรกนะครับคาดิชาเนี่ยก็ดีใจมากๆนะครับที่เธอเนี่ยจะได้ไปแสดงใน MV นะครับของแรปเปอร์ชื่อดังนะครับแต่พอเธอมาคิดดูอีกทีนะครับเธอก็รู้สึกว่าแอคเคาท์ที่มาติดต่อเธอที่บอกว่าเป็นผู้จัดการของตัวลูนเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็แน่นอนครับว่ามันเป็นแอคเคาท์ปลอมที่ซาลาบันเธอสร้างขึ้นมานะครับตอนนั้นนะครับคาดิชาเธอก็เลยพยายามครับจะ direct message นะครับไปหาตัวลูนศิลปินแรปเปอร์สาวนั่นเลยนะครับคาดิชานะครับก็ติดต่อไปบอกว่าเนี่ยมีคนคนนี้ชื่อเนี้ยมาติดต่อให้เธอไปแสดง MV ใหม่ของลูนเหรอใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับปรากฏว่ามันโชคดีมากๆที่ตัวลูนก็ตอบกลับเธอไปนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเธอไม่ได้ให้ผู้จัดการเธอไปติดต่อหานักแสดงอะไรเลย
คาดิชาอย่าไปเชื่อมันเป็นแอคเคาท์ปลอมแน่ๆเลยด้วยเหตุนี้ครับทำให้คาดิชาเนี่ยก็ไม่ไปคุยกับแอคเคาท์ปลอมที่ตัวของซาลาบันเธอได้สร้างหลอกไว้ในตอนนั้นครับซาลาบันเลยมีการเปลี่ยนแผนครับในการจะติดต่อกับคาดิชาซาลาบันได้ไปใช้อีกแอคเคาท์ปลอมครับติดต่อคาดิชาไปทำนองว่าเนี่ยเป็นร้านที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามอยากจะให้คาดิชาเนี่ยมารีวิวให้หน่อยเป็นเหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับใช้ผลิตภัณฑ์รีวิวบริการของร้านให้หน่อยได้ไหมและแน่นอนครับด้วยความที่คาดิชาก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ครับการที่เธอได้รับการติดต่อช่วยโปรโมทหรือว่ารีวิวสินค้าที่เกี่ยวกับความงามมันก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับในตอนนั้นครับคาดิชาจึงตกหลุมพรางครับการหลอกครั้งนี้ของชาลาบันนะครับชาลาบันเนี่ยก็เลยได้สร้างเรื่องไปต่อนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับคาดิชาเนี่ยมาที่ร้านนะเดี๋ยวจะขับรถไปรับเลยซึ่งวันที่ชาลาบันนะครับบอกว่าจะขับรถไปรับคาดิชามันก็คือวันที่ชาลาบันได้บอกกับครอบครัวว่าวันนี้เดี๋ยวเธอจะขอออกนอกบ้านนะจะไปเมืองมิวนิกไปพูดคุยธุระกับสามีคนเก่าครับณจุดนี้ครับในวันที่มีการนัดพบกันของชาลาบันกับตัวของคาดิชาตำรวจไปขุดพบอีกนะครับว่าในวันนั้นที่ชาลาบันไปเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะครับแต่เธอเนี่ยได้เอาแฟนหนุ่มของเธอไปด้วยซึ่งแฟนหนุ่มของเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าเชเคียเคครับด้วยเชเคียเนี่ยเขาคือชายหนุ่มวัย23ปีและสำหรับตำรวจนะครับตำรวจคิดว่าเชเคียก็น่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าตอนข่าวซาลาบันหายตัวไปเชเคียไม่เห็นออกมาพูดอะไรกับตำรวจเลยนะครับดังนั้นแปลว่าเชเคียต้องทำการร่วมมืออะไรบางอย่างกับชาลาบันแน่ๆจากนั้นครับตำรวจก็ได้ปฏิบัติต่อเรื่องราวต่อนะครับแล้วก็คาดการว่าชาลาบันเนี่ยก็น่าจะได้นัดกับคาดิชาว่าเดี๋ยวเธอจะขับรถไปรับคาดิชาที่เมืองไฮบรอนที่คาดิชาอาศัยอยู่แล้วก็จะพาไปที่ร้านเพื่อให้คาดิชาไปรีวิวอะไรต่างๆนะครับทีนี้ครับเมื่อชาลาบันและแฟนหนุ่มขับรถถึงเมืองที่คาดิชาอยู่คาดิชาก็ได้ขึ้นรถออกเดินทางไปพร้อมกับทั้งคู่โดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของตัวเองหลังจากนี้เธอจะต้องพบเจอกับอะไรครับตำรวจเขาสันนิษฐานต่อนะครับว่าหลังจากที่ชาลาบันเชเคียขับรถพาคาดิชาไปตอนนั้นครับทั้งคู่น่าจะต้องหาโอกาสนะครับอาศัยโอกาสในการฆาตกรรมตัวคาดิชาโดยการที่ทั้งคู่เนี่ยน่าจะพยายามครับออกอุบายว่าจะต้องพารถคันนี้เข้าไปในป่าไปทำอะไรสักอย่างครับแล้วพอไปในป่าเสร็จปุ๊บก็ให้ทั้ง3คนลงจากรถและณเวลานั้นแหละครับมันคือเวลาแห่งการฆาตกรรมครับชาลาบันกับเชเคียน่าจะลงมือทำการฆาตกรรมตัวคาดิชาแล้วก็เอาศพของเธอครับไปไว้ที่เบาะหลังรถนั่นเองจนภายหลังนะครับคุณพ่อคุณแม่ของตัวชาลาบันมาพบเจอกับรถแล้วก็คิดว่าศพที่อยู่เบาะท้ายนั้นเนี่ยคือลูกสาวของพวกเขาเรื่องราวที่ตำรวจเขาวางไทม์ไลน์คิดขึ้นมาก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่าแล้วmotivate นะครับหรือว่าแรงจูงใจอะไรที่ทำให้ชาลาบันต้องมาฆ่าคาดิชาครับเธอทำไปทำไมแต่ที่แน่ๆครับตำรวจมั่นใจว่าชาลาบันน่าจะมีส่วนร่วมรู้เห็นในการฆ่าคาดิชาอย่างแน่นอนเพราะว่าพลเมืองดีได้มาแจ้งแล้วนะครับว่าชาลาบันเห็นชาลาบันขับรถยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่เลยถ้าชาลาบันเธอบริสุทธิ์ใจจริงๆทำไมครับตอนมีเหตุการณ์ข่าวอะไรแบบนี้ออกเธอไม่เข้ามาพบกับตำรวจไม่เข้ามาให้การกับตำรวจรวมไปถึงเชเคียแฟนเธอด้วยครับเชเคียก็น่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแหละครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เริ่มแถลงการอีกครั้งโดยครั้งนี้จะเป็นการแถลงเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พบเบาะแสหรือผู้ที่เห็นความเคลื่อนไหวของชาลาบันกับแฟนหนุ่มและแน่นอนครับว่าตอนนั้นเนี่ยชาลาบันเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากในข้อหาฆาตกรรมครับและหลังจากที่ตำรวจนะครับออกแถลงการให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องหน่อยนะครับว่าเห็นใครที่หน้าตาคล้ายกับชาลาบันแล้วก็เชเคียไหมปรากฏว่าก็มีพลเมืองดีครับเข้ามาแจ้งเบาะแสว่าในวันเนี้ยเวลาเนี้ยเห็นชาลาบันนะเธอไปซื้อพิซซ่าในร้านแบบlocal pizza แห่งหนึ่งนะครับเป็นแบบร้านพิซซ่าท้องถิ่นอะไรแบบเนี้ยตำรวจก็ตามไปที่ร้านพิซซ่าแห่งนั้นแต่ก็ไม่เจอชาลาบันแล้วนะครับแต่ตำรวจไปขอดูกล้องวงจรปิดครับแล้วก็ปรากฏว่าพบชาลาบันจริงๆนะครับตำรวจก็ยืนยันได้อย่างหนึ่งแล้วครับว่าแปลว่าชาลาบันยังไม่ตายจริงครับแล้วเธอก็น่าจะเป็นคนที่ลงมือก่ออาชญากรรมอะไรต่างๆจริงๆนะฮะทำให้ตำรวจนะครับก็เลยทำการ
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดของร้านพิซซ่าแห่งนี้ครับแกะรอยตามไปเรื่อยนะครับเพื่อจะไปตามจับเธอซึ่งการทำงานของทางตำรวจเยอรมันนะครับก็ทำงานอย่างรวดเร็วมากๆครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเพราะว่าใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็สามารถจะแกะรอยตามหาที่อยู่ที่กบดานที่ชาลาบันและก็เชเคียอาศัยอยู่ครับในท้ายที่สุดครับตัวของชาลาบันและก็แฟนหนุ่มเชเคียนะครับก็ถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้สำเร็จในวันที่19สิงหาคมปี2022จับกุมเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆเลยนะครับซึ่งถูกจับได้ที่อพาร์ตเมนต์ของเชเคียเองซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาทิ้งศพของคาดิชาไว้เลยซึ่งในเบื้องต้นข้อหาที่ทั้งคู่โดนนะครับจะยังเป็นแมนสลอตเตอร์อยู่นะครับยังไม่ถึงกับ first degree murder หรือว่าเจตนาฆาตกรรมครับตำรวจต้องนำตัวไปสืบสวนก่อนนะครับว่าการตายของคาดิชามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงบ้างในตอนที่จับกุมตัวของชาลาบันกับแฟนหนุ่มได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ได้ออกสัมภาษณ์กับสื่อประมาณว่าคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ทักษะจากเจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องความจริงที่มันเกิดขึ้นในคดีนี้ตั้งแต่วันที่ได้พบศพก็ไม่มีใครคาดคิดว่าผลสุดท้ายคดีมันจะออกหน้าตาแบบนี้พูดง่ายๆนะครับก็คือคดีนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็หักมุมไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปตามหาคนที่หน้าเหมือนตัวเองเพื่อเอามาฆาตกรรมอำพรางว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วแต่อย่างที่ว่าครับคำถามสำคัญคือเธอทำไปทำไมแต่พอมาถึงขั้นตอนการสอบปากคำสืบสวนสอบสวนซาลาบันกับแฟนหนุ่มเชเคียนะครับปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ยอมให้ความร่วมมือครับไม่ปริปากพูดใดๆเลยก็เลยไม่ทำให้ตำรวจนะครับรู้ว่าสุดท้ายแล้วแรงจูงใจของทั้งคู่คืออะไรหรือว่าการลงมือรายละเอียดในคดีลึกๆทั้งคู่ทำยังไงใครกันแน่ที่เป็นคนใช้มีดแทงใครกันแน่ที่เป็นคนใช้มีดทำลายหน้าตาให้ศพของคาดิชาแบบเสียโฉมมากๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนไม่ยอมรับไม่พูดไม่อะไรเลยและที่สำคัญครับที่ตำรวจหนักใจก็คือตอนนี้ยังไม่พบกับอาวุธสังหารใดๆด้วยนะครับและตำรวจเขายังคิดไปต่อนะครับว่าหรือว่าที่จริงเนี่ยมันจะมีบุคคลที่3ที่4เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าทำให้ทั้งคู่ก็ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแต่จากการชนะสูตรศพครับคดีชาเนี่ยเธอถูกคนร้ายใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณใบหน้าและทั่วร่างกายรวมกันอย่างน้อยนะครับ50ครั้งแน่ๆและตำรวจนะครับก็เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคือการวางแผนอย่างดีแล้วของชาลาบันครับเธอเลือกผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเธอทำลายนะครับให้เธอเสียโฉมเอาใส่รถยนต์ของเธอเองเอาไปจอดบริเวณป่านะครับที่มันใกล้กับบ้านของเธอเพื่อตั้งใจครับให้มีคนมาเจอรถคันนี้และสุดท้ายเป็นพ่อแม่มาเจอด้วยจะได้บอกว่าศพเนี่ยเป็นศพของเธอเธอจงใจอยู่แล้วครับที่อยากจะวางแผนฆ่าคนและให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าตัวเธอเนี่ยตายไปแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับไม่ทราบแรงจูงใจแต่ตำรวจครับได้สันนิษฐานหรือว่าพยายามหาไดนามิกในครอบครัวว่าชาลาบันเธอกำลังประสบกับปัญหาอะไรเธออยากจะทำอะไรจนตำรวจคิดว่าโมติเวตนะครับแรงจูงใจที่ก่อเหตุของชาลาบันมันคือตัวชาลาบันนะครับอาจจะต้องการหนีปัญหาอะไรสักอย่างและต้องการหลบซ่อนตัวให้พ้นจากสิ่งที่เธอกำลังพบเจออยู่ครับเธออาจจะมีความขัดแย้งกับใครบางคนและเธอก็ได้เซตแผนนี้เพื่อที่ให้เธอเนี่ยได้หลุดพ้นจากปัญหาที่เธอเข้าไปพัวพันอยู่ครับหลังจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพยายามจะตามหาอาวุธในการสังหารเหยื่อให้ได้นะครับก็ลงพื้นที่ที่ไปพบกับรถ Mercedes พบศพนั่นแหละครับออกตรวจบริเวณป่าแห่งนั้นปรากฏว่าไปเจอมีดหลายเล่มทีเดียวแต่มันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับว่ามันจะเป็นมีดเล่มเดียวกันกับที่เอาไว้ใช้ฆ่าหรือว่าสังหารคาดิชาหรือไม่และต้องบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคดีเกิดขึ้นในสิงหาคมปี2022ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้นะครับคดีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่ครับในการหาหลักฐานเพิ่มเติมหาอาวุธสังหารปัจจุบันชาลาบันกับตัวเชเคียแฟนหนุ่มของเธอก็ยังไม่ยอมรับนะครับไม่ปริปากพูดอะไรเลยด้วยเหตุนี้ครับยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทางรัฐนะครับยิ่งต้องหาหลักฐานอะไรต่างๆให้รัดกุมที่สุดเพื่อสามารถจะสั่งฟ้องนะครับทั้งคู่ได้ก็เลยส่งผลให้คดีนี้นะครับยังสรุปไม่ได้นะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เดี๋ยวต่างนะครับก็พยายามจะติดตามข่าวอัปเดตข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆฟังหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่ประเทศเยอรมันหรือว่าเสพข่าวนี้สามารถส่งนะครับข้อมูลเข้าไปในกลุ่มครอบครัวเวนชนะสูตรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตคดีนี้กันเพิ่มเติมนะครับแต่ทางการเขาเชื่อว่าสมมุติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือทางการเชื่อว่าในคดีนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าถึงกับไม่สามารถจับตัวชาลาบันและก็เชเคียได้นะครับสุดท้ายน่าจะจับ2คนได้นี่แหละครับเนื่องจากหลักฐานอะไรต่างๆแอคเคาท์ปลอมข้อความแชทนะครับพฤติการอะไรต่างๆ
มันทำให้ทั้งสองคนดูเป็นคนร้ายตอนนี้แค่หา physical evidence ที่เชื่อมโยงนะครับเพื่อสั่งฟ้องให้ได้มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับซึ่งหลายคนครับเชื่อว่าหากทั้งสองคนครับผิดจริงนะครับฆาตกรรมคาดิชาจริงนะครับทั้งสองคนเนี่ยน่าจะได้รับโทษสูงสุดเลยนั่นก็คือจำคุกตลอดชีวิตครับซึ่งบทสรุปสุดท้ายการพิจารณาคดีของศาลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะจับตากันต่อไปแล้วก็อัปเดตกันในกลุ่มครอบครัวเวนชันสูตรได้เลยนะครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวคดีในวันนี้ที่ตังหยิบยกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนตังกับน้องทีมงานไปรีเสิร์ชข้อมูลหาเคสที่น่าทำที่จริงเราทำเวนชันสูตรมาเยอะมากๆใช่ไหมครับหลังๆมาเนี่ยเพื่อนๆก็อยากจะได้พอดเรื่องหรือว่าพอดของคดีที่แบบหักมุมเหมือนกับในหนังนะครับแต่สำหรับตังนะตังรู้สึกว่าเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นมันโหดร้ายมากๆอยู่แล้วครับเราไม่ได้เสพเรื่องราวพวกนี้เพื่อความสนุกแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์สอนใจเป็นกรณีศึกษาหรือว่าบางเรื่องอาจจะเอามาผลักดันสังคมได้ตังก็เลยนำมาเสนอครับแต่คดีนี้เนี่ยพอไปหามาปุ๊บเป็นคดีที่ดังมากๆของประเทศเยอรมันครับมีแหล่งข่าวอะไรออกมาเยอะมีด็อกิเมนทารีที่ออกมาอะไรแบบเนี้ยพอเราฟังก็ทำให้ตังเนี่ยรู้สึกว่าก็เป็นคดีที่ตังเนี่ยยังไม่เคยทำแนวนี้มาก่อนก็เลยหยิบยกนะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังถึงแม้ว่ายังไม่มีการพิจารณาคดีแต่อยากเอาคดีมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเนี่ยปีที่ผ่านมาปี2022ประเทศเยอรมันมันมีคดีนี้เกิดขึ้นแล้วก็มันดังมากๆแล้วก็เป็นคดีที่แปลกมากๆอีกหนึ่งคดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้กับตังนะครับใต้วิดีโอนี้เลยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเช่นเดิมนะครับการหาข้อมูลอะไรต่างๆของช่องตังนะครับก็หามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น paper documentary หรือว่า footage อะไรต่างๆทีนี้ฮะหากมีการตกหล่นประการใดนะครับหรือว่าตอนตังเนี่ยเล่าให้เพื่อนๆฟังทำให้เพื่อนๆนะครับเกิดอาการมึนๆงงๆโก่งๆประการใดตังจะต้องขออภัยมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดอยากจะเสริมจุดไหนแก้ไขจุดไหนเพิ่มเติมจุดไหนเรียนเชิญเลยนะครับตังก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าดูมานานแล้วแต่ลืมกด Subscribe ให้กับช่องเรานะครับเรียนเชิญนะครับกด Subscribe หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับตังแล้วก็ทีมงานได้ทำงานกันต่อเนาะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับกำลังใจจากเพื่อนๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไปทำคลิปนะครับไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็จะพัฒนาคุณภาพมากขึ้นทุกคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้นะครับกับเวสสำอางที่ก็โอ้โหซัพพอร์ตรายการช่องตังมาอย่างยาวนานอย่าง Bio Balance นะครับเขามีเวสสำอางเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับ Hello Clean นะครับเป็น Cleansing Balm นะล้างเครื่องสำอางล้างครีมกันแดดอะไรต่างๆได้ง่ายๆแล้วก็มีวิตามิน C ผสมอีกด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขึ้นช่องทางการติดตามไว้ตรงนี้เลยสุดท้ายนี้ครับตังขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คดีหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรเป็นคลิปอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามสำหรับวันนี้ตังลาไปแล้วล่ะครับเพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ